สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้อีสานมาดามติ๊กสิพามารู้จักสมุนไพรที่เป็นกล้วยไม้ครับกล้วยไม้ชนิดนึงครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับนี่คือต้นกระด้ามผีครับหรือว่าต้นกระเรกกระร่อนในภาษากลางครับพี่น้องครับภาษานครพนมเรียกต้นกระด้ามผีครับเป็นสมุนไพรครับพี่น้องครับเป็นไม้ประดับพร้อมเป็นกล้วยไม้ได้นี่พี่น้องครับหลายๆคนเคยเห็นครับพี่น้องครับเพิ่นน่ะสิเก็บมาจากป่าเนาะมาดามเนาะค่ะเพราะว่ามันบ่ได้ขึ้นกับทั่วไปนะปกติกล้วยไม้ชนิดนี้มันขึ้นอยู่ทั้งต้นไม้เด้พี่น้องต้นกระเรกกระร่อนหรือว่าต้นกระด้ามผีในภาษานครพนมครับแล้วก็มีชื่อท้องถิ่นอีกครับต้นกล้วยหางละหางไหลครับแล้วก็ต้นปากเป็ดครับพี่น้องครับเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งครับพี่น้องครับสวยงามนิยมเป็นปูเป็นไม้ประดับครับสรรพคุณทั้งยาสมุนไพรครับพี่น้องครับใบสดนี่ครับนำไปลนไฟให้นุ่มครับบีบเอาน้ำมาหยอดใส่หยอดหูครับเป็นยาแก้หูหนวกหูเป็นหนองครับพี่น้องครับไปลนไฟด้วยพี่น้องให้มันนิ่มๆนิ่มๆแล้วพอให้เฮาคั่นน้ำออกมาได้เนาะครับผลนี่คนนครพนมครับใส่เป็นยาแก้ไข่ครับพี่น้องครับผลนี่ครับผลนี่เป็นยาแก้ไข่ครับแต่นี่ถ้าต้นสมบูรณ์สิลูกใหญ่กว่านี้จะหน่อยพี่น้องครับเมล็ดครับนำมาผลเป็นยาโรยแผลเป็นยาครับเลือดเสียใส่ทั้งแผลสดและแผลเน่าครับพี่น้องครับครับของเสียคันน้ำอย่างเหลืองเสียชาวเมียนชาวกะเหรี่ยงเด้อพากันใช้สูตรนี้พี่น้องเอามาเล็ดมันไปโฮยเลยมาสิซอยขาเสื้อน้ำแผลน้ำเป็นกล้วยไม้อันป่าในนครพนมนี่หลายครับกล้วยไม้ชนิดนี้ครับและกับพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับกล้วยไม้ชนิดนี้ครับมันสิหลายเด้อแถวนี้ต้นกระด้ามผีคือไม้ไม้อันไม้เฮ็ดให้ข้าวเหนียวเย็นนะครับสำหรับเวลา1เข่านะครับภาษานครพนมครับน่าสิเป็นใบมันเนาะมันคือกระด้ามเนาะครับคือกระด้ามผีครับแต่ก่อนบ่นิยมปลูกครับเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ซื้อครับซื้อมากระด้ามผีตอนนี้มีทุกที่เลยครับไม่กลัวแล้วกระด้ามผีทุกวันนี้ครับหมากมันนี่ให้เป็นยาแก้ไขนะครับพี่น้องเด้อหมากแห้งมันนี่ด้วยพี่น้องต้มเป็นยาครับใครเคยใส่เคยกินหรือว่าปลูกไว้เด้อพี่น้องมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อครับผมครับพี่น้องครับก็กดไลค์กดแชร์ให้กดไลค์ให้มาดามติ๊กเนี่ยนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามาดามติ๊กบ่เก่งครับพี่น้องครับกดติดตามไปแน่นะแล้วก็เป็นคนขี้อายเด้อพี่น้องขี้อายกล้องขนาดถ้าเป็นร้อยๆคลิปแล้วก็ยังเอิ๊กๆอักๆอยู่เว้าบ่ม่วนเว้าบ่ส่วนฟังพอพี่น้องครับแต่เราก็เป็นคนอีกใจดีนะครับเด้อแต่เราก็เป็นคนอีกคนนึงที่รักในสมุนไพรรักในธรรมศาสตร์นะเรามักสรรหาต้นไม้ต้นไม้แปลกๆสมุนไพรแปลกๆซอยกันกับไม้อ่อมศิลป์นี่แหละก็เป็นว่ากดติดตามเราเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เฮ็ดมา 3-4 เดือนแล้วผู้ติดตามก็หาคนขึ้น100กว่านึงให้มันครบ 1,000 ให้แล้วเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ